เริ่มแล้ววันนี้กับมหากรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ Thailand Mobile Expo 2023งานจัดขึ้น4วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง19กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่คืองาน Mobile Expo ที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนว่ามีโปรโมชั่นจากค่ายมือถือแล้วก็แบรนด์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana หรือว่าผู้ให้บริการคือขายอย่าง AS และ True เขาก็จัดโปรโมชั่นกันแบบจุกๆเลยค่ะตามมาดูได้เลยว่าในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับโปรโมชั่น iPhone 14นะคะที่ Boost Studio 7เนี่ย iPhone 14ความจุ128 GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 21,200 บาทเท่านั้น iPhone 14 Pro ค่ะ128 GB อยู่ที่ 31,600 บาทแล้วก็ iPhone 14 Pro Max ความจุเริ่มต้น128 GB นะคะราคาอยู่ที่ 34,600 บาทเท่านั้นเองและใครที่กำลังรออยู่ว่า iPhone 13ที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะมีการลดราคาไหมนะคะที่ Boost Studio 7เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นราคา iPhone 13ความจุ 128GB อยู่ที่ราคา 19,000 บาทลดจากราคา 22,900 บาทลดไปถึง 3,900 บาทเลยค่ะใครที่สนใจก็ไปได้เลยที่ Boost Studio 7ค่ะเรามาดูโปรโมชั่น iPhone ของ True กันบ้างนะคะโปรโมชั่น iPhone 14ความจุ 128GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 22,300 บาทสำหรับ iPhone 14 Pro ความจุ 128GB จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น 31,400 บาทส่วน iPhone 14 Pro Max ความจุ 128GB ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 34,400 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครสนใจ iPhone 14 Plus เนี่ยในงานนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะที่ Boost True นะคะราคาพิเศษเลย 27,200 บาทค่ะซึ่ง Boost ของ True นะคะก็จะเป็นราคาเครื่องที่ติดสัญญาณแพ็คเกจ 5G Ultra Pro เป็นเวลา12เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะที่บูธของ True เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่น iPad เอาใจน้องๆนักศึกษาที่ต้องการ iPad ไปใช้ในการเรียนนะคะที่บูธก็มี iPad รุ่นที่10ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,400 บาทเท่านั้นเองส่วน iPad Air 5ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทไปเลือกซื้อกันได้เลยที่บูธของ True ค่ะถัดมามาดูที่บูธของ AIS กันบ้างนะคะโปรโมชั่น iPhone ของ AIS iPhone 14ความจุ 128GBราคารวมสุทธิรวมค่าแพ็กเกจล่วงหน้าแล้วนะคะจะต้องจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 26,545 บาท iPhone 14 Pro ความจุ 128GB นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,045 บาทส่วน iPhone 14 Pro Max ความจุ 128GB นะคะราคารวมแพ็กเกจสุทธิล่วงหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ 39,045 บาทค่ะราคาทั้งหมดนะคะเป็นราคาของเครื่องติดสัญญา 5G Hot Deal iPhone ที่ต้องจ่ายเดือนละ 1,499 บาทค่ะและสำหรับคนรัก Android นะคะทีมงาน iMod ก็ไปรวบรวมโปรโมชั่นของ Samsung Galaxy รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Samsung Galaxy S23 Series นะคะที่บูธ Banana เนี่ยเขาก็มีการจัดโปรแจกโปรแรง3ต่อนะคะใน Galaxy S23 Series 1ฟรีกันเพิ่มความจุเป็น2เท่าลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทเมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่และสุดท้ายได้ส่วนลด 30% ใช้สำหรับซื้อ Galaxy Watch 5แล้วก็ Galaxy Buds 2 Pro โปรโมชั่นนี้น่าสนใจมากเลยสำหรับสาวก Android นะคะไปซื้อได้เลยที่บูธ Banana ค่ะที่ AIS เขาก็จัดโปรโมชั่นของ Galaxy S23 Series เช่นกันนะคะได้โปรโมชั่นฟรีส่วนลดเมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจสูงสุด 11,500 บาทฟรีอัปเกรดความจุ2เท่าเมื่อซื้อเครื่องเปล่าเมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะคะรับโปร2ต่อต่อที่1ใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 41,000 บาทและต่อที่2ลดเพิ่มไปอีก 10,000 บาทเลยทีเดียวโปรโมชั่นร้อนแรงแบบนี้นะคะมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นมาดูที่ Boost True กันบ้างนะคะเขาจัดโปรโมชั่น Galaxy S23 Ultra ค่ะความจุ 256 GB เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 34,400 บาทจากราคาเดิม 43,900 บาทลดไปกว่า 9,500 บาทเลยนะคะในบูธนี้ต่อมาเป็น Samsung Galaxy S23 Plus นะคะความจุ 256GB เครื่องเปล่าแบบไม่ติดสัญญาลูกค้า TrueMove Edge รายเดือนนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,900 บาทเท่านั้นจากราคาเดิม 37,900 บาทค่ะต่อมาเป็น Samsung Galaxy S23 Plus นะคะราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือนอยู่ที่ 29,400 บาทและยังมีส่วนเพิ่มเติมนะคะนาทีทอง S22 Ultra นะคะราคาเครื่องเปล่าเนี่ยลดสูงสุด 12,000 บาทเลยเรามาดูโปรโมชั่น Samsung Galaxy ของ Jmart กันบ้างค่ะเมื่อซื้อ Samsung Galaxy S23 Series นะคะก็มีโปรแรง3ต่อเหมือนกันก็คือฟรีการเพิ่มความจุ2เท่านะคะลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทเมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่
ได้ส่วนลด 30% ใช้สำหรับซื้อ Galaxy Watch 5แล้วก็ Galaxy Buds 2 Pro โปรโมชั่นนี้นะคะน่าสนใจมากเช่นกันที่บูธ JMart ค่ะมาดูบูธของ Samsung กันบ้างนะคะที่บูธของ Samsung เนี่ย Samsung Galaxy S 22นะคะลดสูงสุด 8,000 บาท Samsung Galaxy Z Flip 4ลดสูงสุด 9,490 บาท Samsung Galaxy Z Flip 3ลดสูงสุด 9,000 บาทSamsung Galaxy Z Fold ลดสูงสุด 11,590 บาทและใครที่สนใจ Samsung Galaxy Z Flip 4นะคะเขาก็มีรุ่นแรม 8GB ความจุ 128GB นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 27,900 บาทเท่านั้นเองโปรโมชั่นที่นำมาให้ดูในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแต่ละบูธเท่านั้นนะคะในงานนี้ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมือถือแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะแล้วก็ยังมีบูธแบรนด์อื่นๆที่นุ่งนิ่งไม่ได้พูดถึงด้วยตามไปช็อปได้เลยนะคะเพราะว่างานนี้จัดถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นระวังของหมดนะ